ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าในเบรกนี้ค่ะเราจะเอาใจสำหรับคนที่ชอบภาพยนตร์นั่นเองถูกต้องค่ะวันนี้นะคะก็มีภาพยนตร์สั้นนะคะของน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตของเราค่ะได้รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาซึ่งนะคะก็เป็นของน้องๆสาขามัลติมีเดียปี2เป็น Final Project นะคะ MMD 235โดยหนังเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าจุดเปลี่ยนหลายๆคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมทรายก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้จะเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่าจุดเปลี่ยนของคนเรามันไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะก็เป็นผลงานการผลิตโดยคอนโดโปรดักชันค่ะจุดเปลี่ยนที่ว่านี้นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะใกล้จะถึงแล้วนะแอบดูป่ะเนี่ยแอบดูนะการจะพาจีนไปไหนเนี่ยเนี่ยถึงแล้วเขาจะเปิดตาแล้วนะหนึ่งสองสามเฮ้ยกายจีนฝันไปป่ะเนี่ยหยิกแก้มดีฝันเปล่าฝันเปล่าแต่ว่าไม่ได้ฝันนะเขาว่าเราเข้าไปดูในบ้านดีกว่าป่ะโอเคพร้อมยังเขาจะเปิดประตูแล้วนะพร้อมแล้วนะสวยเปล่าสวยมากเลยอ่ะหุยชอบอ่ะเซอร์ไพรส์มากเลยเขานึกแล้วว่าจีนต้องชอบเนี่ยเขาชอบแถวนี้มากเลยละครเนี่ยเพราะว่ามันดูแบบโรแมนติกอะดูหวานหวานน่ารักน่ารักดีอะสวยดีเนาะนี่สถานที่ก็สวยนะลองไปเที่ยวป่ะไปดิไปหรอกนี่ให้หมาแล้วก็น่ารักดีตอนนี้แต่เลี้ยงแบบเป็นคู่เลยนะเพราะว่ามันน่าจะดูแบบให้มันเป็นคู่เราพี่ทำงานแต่ว่าเขาคงมีธุระด่วนอะเราจะไม่รับหรือไงเขาอาจจะมีธุระจริงๆก็ได้งั้นเขาขอเอาไปรับโทรศัพท์นี้ก่อนนะมอร์นิ่งครับจีนคุยกับใครอาจจะเช้าเลยนะแต่เขาดูในดีมันเรื่องงานจริงๆเธอจะดูทำไมไม่มีอะไรหรอกเราไม่ต้องหงุดหงิดด้วยล่ะก็เขาบอกเธอแล้วเธอไม่เชื่อไหนมาดูในดีเขาว่าตอนนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะไว้เธออารมณ์เย็นกว่านี้แล้วค่อยมาคุยกันนะอ
จีนเขาขอโทษนะเขาไม่ตั้งใจจะเข้าจีนจริงๆอ่ะมันเป็นงานเนี่ยเขาขอโทษนะนะไม่นะไม่อะไรว่าถ้าจีนคืนนี้เดี๋ยวเขาจะวันนี้เขาจะพาไปเที่ยวทุกที่เลยหลายที่เลยโอเคปะพาไปขี่จักรยานด้วยนะเอาเปล่าแน่ใจแน่ใจดิสัญญาดีนะดีนะดีนะ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 ก็แหละเวลาแล้วนะเวลาอะไรอ่ะเอาเป็นว่ากินหลับตาก่อนโอเคไหมน้ำหนึ่งนะทำอะไรอ่ะคุยกับใครอ่ะหลายครั้งแล้วนะไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรได้ไงก็เห็นอยู่ว่าคุยอ่ะจีนมันไม่มีอะไรจริงนะจีนใจจีนเย็นก่อนนะพ่อจีนขอโทษที่เข้าใจผิด
สั้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะหลายๆคนได้ชมแล้วอาจจะน้ำตาซึมไปพร้อมๆกับเราสองคนก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องนี้นะคะก็ให้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างเราก็ควรที่จะมีอะไรก็รีบทำนะคะไม่ต้องไปรอเวลาหรือว่าแต่ว่าเรื่องของการทำเซอร์ไพรส์มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคู่เนี่ยก็อยากจะมีสิ่งดีๆให้กับแฟนของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็เก็บไว้เป็นแง่คิดดีๆแล้วกันนะคะกับภาพยนตร์สั้นของน้องๆ นะคะจากสาขามัลติมีเดียชั้นปีที่2กับรายวิชา MND 235นั่นเองค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องเลยที่อยากจะฝากกันนะคะก็คือวันที่29แล้วก็30ที่จะถึงนี้นะคะมหาวิทยาลัยรังสิตของเราค่ะจะเปิดบ้านงาน Open House 2017นะคะ RSU Experience เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหนก็จะได้มาพบกับพี่ๆนะคะในร่วมมหาวิทยาลัยรังสิตรวมไปถึงนะคะคณะอาจารย์และก็กิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตของเราเนี่ยได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ชั้นม.4จนถึงม.6เลยทีเดียวใช่แล้วก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรที่นี่เขาก็มีคำตอบให้ด้วยรวมไปถึงให้เรานะคะสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่มาในงานนะคะได้ไปเข้าไปชมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบินจำลองมีกิจกรรมต่างๆที่แบบได้ใกล้ชิดกับวิชาแล้วก็สาขานั้นๆที่น้องๆหลายคนต้องสนใจแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเปิดห้องดับจิตด้วยนะใช่ใช่เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่มีนะคะการบำบัดด้วยกลิ่นอโรมาเทอราพีนะคะคุณผู้ชมคะก็คือโอ้โหมีหลากหลายแต่ที่น่าจับตามองก็คือนิทรรศการนะคะของนิเทศศาสตร์เฟสติวัลนั่นเองเพราะเราสองคนเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับผู้จัดงานเขาบอกว่าธีมงานในครั้งนี้จะเป็นเกี่ยวกับงานวัดใช่แล้วก็จะรวมเขาเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงใช่แบบครบถ้วนเลยมาในงานนี้ที่อาคาร15ด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็มีแต่ว่าทีมอื่นๆก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครนะคะสนใจก็อย่าลืมมากันละกันนะคะที่มหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะคะในวันที่29 30นี้แต่ว่าถ้าใครมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมีถ่ายทอดสดนะคะสำหรับบรรยากาศก็ติดตามไปที่www.rsutv.tv ก็จะได้เห็นบรรยากาศการสดๆเลยถูกต้องค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราทั้งสองคนก็หมดแล้วนะคะในครั้งหน้า RSU Society Weekend จะมีเรื่องราวอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามห้ามพลาดสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ